คือบรรยากาศภายใน NSM Science Square at The Street รัชดาหรือจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. The Street รัชดาซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.ได้มีการรวบรวมความรู้และความสนุกสนานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยรองรับคนทุกเพศทุกวัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันสำหรับจตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่า Science Square นะครับทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเราเคยมีจตุรัสวิทยาศาสตร์ที่จามจุรีสแควร์นะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสในการที่จะนำความสนุกสนานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาอยู่ที่ The Street รัชดานะครับในชื่อของ Science Square at The Street รัชดานะครับก็ต้องเรียนทางผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถจะเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานก็คือการลงมือทำการที่ได้มีโอกาสในการที่จะค้นหาในการที่จะสัมผัสนะครับซึ่งที่Science Square ที่ The Street รัชดาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์ทำเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มันยากๆเนี่ยให้ง่ายแล้วก็สนุกสนานสำหรับคนทุกวัยนะครับสำหรับ NSM Science Square at the Street รัชดาจะเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่า Scream ย่อมาจาก S Science วิทยาศาสตร์ C Coding การเขียนโค้ด R Robotics การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์E Engineering วิศวกรรม A Art ศิลปะศึกษาสำหรับไฮไลท์ในส่วนของนิทรรศการทางจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ได้มีการนำนิทรรศการสวนปริศนา Logical Park โดยมีการชวนไปค้นพบเรื่องราวการแก้ไขปริศนาที่สนุกสนานและท้าทายความคิดด้วยชิ้นงานสื่อสัมผัสในรูปแบบเกมที่จะทำให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายและไม่น่าเบื่ออีกต่อไปโดยภายในนิทรรศการจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5โซนได้แก่โซนอัลกอริทึมโซนความน่าจะเป็นโซนตรรกศาสตร์โซนการเขียนโปรแกรมโซนเกมปริศนาและยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายอาทิ Exporium กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมไอศกรีมพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรม Inspire Lab กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเป็นต้นก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับให้ทุกๆคนคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็ได้นะครับหรือว่าโรงเรียนมาเป็นหมู่คณะก็ได้มาใช้สถานที่นี้ครับในการที่จะทำให้เรารักวิทยาศาสตร์เรารู้จักกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นในมุมมองของความสนุกสนานเพลิดเพลินครับและนี่ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์แห่งใหม่ใจกลางกรุงที่สามารถสร้างประสบการณ์ผ่านการเล่นเรียนรู้ในนิทรรศการกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสนุกสนานทั้งสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. The Street รัชดาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณชั้น 5 ศูนย์การค้า The Street รัชดาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-577-9970หรือ Facebook NSM Science Square